ตั้งใจไปตรวจดูว่าประชาชนเนี่ยนิยมชมชอบแล้วก็ได้ใช้ไอ้โครงการนี้หรือเปล่าที่มีการแจกเงินเนี่ยชิมชอบใช้เนี่ย คือเจตนาของมาดามเดียคือต้องการไปตรวจดูกระแสนิดนึงว่าเฮ้ยโครงการนี้มีผลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างหรือไม่แล้วก็มันก็มีคลิปที่ปล่อยซึ่งอันนี้ผมเสริมนิดนึงมันดีกว่าสสที่ไม่ทำเลยเลยนะมันมีสสที่ไม่ทำเลยเลยก็มันแขวะพรรคอื่นนะอ่ะแต่ว่าหมายถึงคุณเอเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยยังถือว่าขยันแล้วก็มีผลงานคือให้คะแนนแกนิดนึงสงสารแกแต่ว่าผมก็จะว่าฝั่งแถวนี้ก็ไม่คนมันมีปัญหาไม่ใช่เหรอคนเขาไปจับโป๊ะกันอยู่แล้วทำไมแกทำอะไรผิดอ่ะคือมีคนไปจับโป๊ะบอกว่าทำไม Facebook ที่เข้ามาชื่นชมเนี่ยโอ้มันใช้ภาพตัวการ์ตูนเป็นสัญลักษณ์ตัวเองพอไปดูแล้วมันเป็น Facebook ที่เพิ่งสร้างเขาเรียกว่ามันเป็นเฟซอวตารมันเป็นเฟซบุ๊กปลอมเพิ่งมาชื่นชมหรือเปล่าแล้วทีนี้คนบางคนก็บอกว่าเจ๊ไปเยาวราชช่วงกินเจอ่ะเฮ้ยไปเรียกแกเจ๊ไม่ได้แกอายุยังนิดเดียวผมแกล้งแซวครับครับพวกเด็กไงเด็กก็คงแซวเขาไปเยาวราชไงก็เรียกเจ๊ก็ได้ดูจีนดีแบบการไปเยาวราชตอนกลางคืนเนี่ยคนมันก็เยอะอยู่แล้วไหมเออแล้วแกไปช่วงกินเจเดี๋ยวได้คืนนี้เขาแซวกันผมคิดว่าฝ่ายอะไรฝ่ายเชียร์ประชาธิปไตยเนี่ยต้องเปิดใจกว้างนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรแกไม่ได้ไปทำอะไรผิดนี่โอเคครับเขาก็คิดถึงนั่นแหละเรื่องชิมช็อปใช้เป็นเรื่องที่คนหยิบมามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างคุณธนกรนี่ก็ไปหาว่าฝ่ายค้านอิจฉาฝ่ายค้านอิจฉานโยบายนี้เออคุณมาดามเดียฮะถ้าคนขนาดนี้เขาไม่เรียกว่าแน่นนะฮะคือไม่ผมไม่เคยไปยาลามั้งครับแกเพิ่งเคยเดินป่ะไม่ใช่แกก็เดินคืองี้ถ้าคนขนาดนี้ไม่ถือว่าแน่นครับคนแน่นมันเป็นเรื่องปกติของเยาวราชครับผมรู้สึกว่าผมการที่ผมเห็นข่าวมาดามเดียเนี่ยแถวเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันก็คือปล่อยวางบ้างก็ได้ไม่ต้องเล่นไม่ต้องจัดเขาหมดอ่ะเข้าใจไหมคือจัดแค่บิ๊กตู่ก็ได้ไงปกป้องจังเลยไม่ใช่